ีมฟุตบอลไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงสนามศึกดูไบคัพนัดที่2พบทีมชาติจีนหลังจากเกมแรกไทยพ่ายกับกาตาร์1ประตูต่อ0สถานการณ์เกมนี้ทีมชาติไทยต้องการ3แต้มเพื่อทำอันดับที่ดีที่สุดในรายการจากทั้งหมด10ชาติที่เข้าร่วมโดยคิดผลต่างประตูได้เสียหรือคะแนนแฟร์เพลย์โดยตารางการแข่งขันนัดต่อไปจะมีขึ้นในวันที่29มีนาคม2565อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทย U23 พบทีมชาติจีนวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา 1 ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่าน AIS Play เป็นอย่างไรกันบ้างกับสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีค่ะ